กลับมาพบกันอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่28มีนาคม2567กับฟัน Strategy In Focus ค่ะโดย Strategic Wealth ของ UOB Kay Fund ค่ะวันนี้ก็จะเป็นวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคมนะคะแล้วก็ไตรมาสแรกด้วยนะคะเนื่องจากว่าสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็อีกหลายตลาดนะคะทั่วโลกที่จะมีการหยุดนะคะในวันพรุ่งนี้ก็คือเป็น Good Friday นั่นเองนะคะโดยตลาดหุ้นสหรัฐค่ะจะเปิดทำการครึ่งวันในวันนี้นะคะก่อนที่พรุ่งนี้ก็จะปิดเต็มวันซึ่งก็จะมีตัวเลขสำคัญนะคะอย่างตัวของ Core PCE ที่จะประกาศในวันพรุ่งนี้และ Consensus ก็ชี้ว่าจะคงที่ที่ระดับ 2.8% ค่ะแต่ดูเหมือนว่าตัวของเงินเฟ้อนะคะยังค่อนข้างหนืดนะคะจากการทางจากที่มีทั้งเรือสินค้ามีการล่มนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้ค่ะตัวสะพานตัวของ Francis Scott Key นะคะในบัลติมอร์นะคะก็มีการถล่มทำให้สินค้าค่ะอาจจะขาดตลาดแล้วก็ราคาอาจจะมีการเร่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของออโต้ที่อาจจะทำให้ supply chain ทั้งตัวของราคารถยนต์ใหม่แล้วก็ชิ้นส่วนรถยนต์เนี่ยอาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะหากว่าท่าเรือยังไม่ได้เปิดทำการในเร็วๆนี้ซึ่งประเด็นนี้ค่ะก็อาจจะทำให้ตัวของ CPI ค่ะมีการเพิ่มขึ้นประมาณ 0.2 ปิบนะคะแล้วก็ Core CPI อาจจะยังยืนอยู่เหนือ 3% ได้นะคะก็ต้องไปดูตัวเลข CPI ที่จะประกาศในวันที่10เมษายนด้วยค่ะจากโมเดลของ JP Morgan ค่ะเขาก็ชี้ว่า Global Core Good Price Inflation นะคะหรือว่าเงินเฟ้อของราคาสินค้าหลักทั่วโลกเนี่ยได้แตะจุดต่ำสุดไปแล้วในไตรมาส4แล้วก็คาดว่าจะมีการเร่งขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกในปีนี้นะคะซึ่งหากตัวแปรที่เขาใช้ดูก็คือเราจะเห็นได้ว่า PMI เนี่ยล่าสุดก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาหลังจากที่ภาคการผลิตทั่วโลกก็มีการฟื้นตัวอีกทั้งเงินเฟ้อฝั่งบริการค่ะถือว่าค่อนข้างมีความหนืดทำให้การลดอัตราดอกเบี้ยนะคะถูกลดเราเรียกว่าถูกชะลอออกไปนะคะแล้วก็ลดลงนะคะจาก7ครั้งมาที่3ครั้งในปีนี้แต่อย่างไรก็ตามค่ะแซมรูนะคะก็ถือเป็นอินดิเคเตอร์ที่จะชี้ถึงการเข้าสู่ recession นะคะจะเห็นการเร่งขึ้นนะคะโดย20สเตทในสหรัฐเนี่ยจะเห็นการเร่งขึ้นของอัตราการว่างงานเนี่ยมีสูงขึ้นประมาณ 0.5% ทำให้โอกาสของการเข้าสู่ recession ของสหรัฐตอนนี้ยังคงอยู่ที่ประมาณ 58% ค่ะส่วนข้อ PCE นะคะที่จะมีการประกาศในวันนี้นะคะถือว่ามีความสำคัญค่อนข้างมากแล้วก็คอนเซิร์นกับบอนด์ยิลด์ซึ่งก็จะรีเลทกับตลาดหุ้นด้วยนะคะเพราะว่าในเรื่องของ Earnings Yield Gap นั่นเองนะคะและจากคาดการณ์ของ Fed ค่ะทำให้เชื่อว่า PCE ใน6เดือนนะคะจะมีการเร่งขึ้นมาจาก 2.5 มาที่ 2.9% ซึ่งก็เป็นการปรับขึ้นจาก 1.9% ณสิ้นปีที่ผ่านมาและสำหรับไตรมาส1ที่กำลังจะจบนี้ค่ะอาจจะเห็นการโรเทชันนะคะของตัวของpension นะคะหรือว่าเงินบำนาญนั่นเองนะคะตามที่อัปเดตไปเมื่อวานนี้ที่อาจจะเห็นแรงขายของตลาดหุ้นออกมาประมาณได้ 32,000 ล้านแล้วก็โรเทชไปยังตราสารหนี้ประมาณที่ 17,000 ล้านได้นะคะซึ่งตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานนี้นะคะก็ยังปรับตัวบวกอยู่นะคะโดยนำโดยดาวโจนส์นะคะบวกแรงค่อนข้างแรงนะคะ 1.2% นะคะ S&P 500บวกมา 0.8% ก็ยืนที่ระดับ 5,248 จุดนะคะก็ปรับตัวบวกมา 10% จากต้นปีหรือว่า 25% ตั้งแต่ปลายตุลาที่ผ่านมานะคะส่วน Nasdaq ค่ะบวกมา 0.4% ประเด็นหลักๆ ก็คือเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยหุ้นทุกกลุ่มอุตสาหกรรมของอเมริกาเนี่ยปรับตัวบวกนะคะแล้วก็จะมีการโลเทชั่นนะคะหรือกระจายการลงทุนไปนอกเหนือจากกลุ่มของ AI นั่นเองนะคะแล้วก็กระจายไปในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมมากขึ้นซึ่งทาง Allianz ค่ะเขาก็มองว่าตอนนี้ค่ะตลาดให้น้ำหนักกับเรื่องของเศรษฐกิจและการบริโภคที่ฟื้นตัวมากกว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ถูกเลื่อนออกไปทำให้เม็ดเงินค่ะก็ยังไหลเข้าตลาดหุ้นสหรัฐอยู่แล้วก็มีการโรเทชันไปยังหลายกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะนอกเหนือจาก AI แล้วก็เทคซึ่งการกระจายการลงทุนค่ะถือเป็นการลดความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนด้วยนะคะโดยมี8จาก11กลุ่มอุตสาหกรรมค่ะณปัจจุบันที่ยังเทรดดิสเคาท์อยู่นะคะหรือว่าที่เทรดดิสเคาท์อยู่ต่ำกว่าระดับ pre covid นะคะแล้วก็มีเพียง3อุตสาหกรรมนะคะ3อุตสาหกรรมเท่านั้นที่เทรดพรีเมียมนะคะก็คือกลุ่มเทค material แล้วก็ industrial ค่ะแต่ไหนก็ตามค่ะนักวิเคราะห์ส่วนมากเขายังมองว่าตลาดหุ้นสหรัฐยังเป็น bullish trend อยู่นะคะแล้วก็จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อได้จากนี้นะคะโดยมากมีโอกาสมากถึง 49% ค่ะที่ตามในโมเดลในการวิเคราะห์นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะหากมีการพักฐานที่ 5-7% อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะแล้วก็เป็นปัจจัยบวกที่จะทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐเติบโตต่อไปอย่างมีเสถียรภาพนั่นเองค่ะเฟดวอลเลอร์นะคะเมื่อวานนี้ก็แสดงความฮอกกิสค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเขาอยู่ฝั่งฮอกด้วยนะคะก็มองว่าเศรษฐกิจของสหรัฐค่ะหรือว่า economic output แล้วก็ labor market นะคะถือว่ายังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องนะคะแม้ว่าจะเห็นเงินเฟ้อชะลอตัวลงมาแต่ก็ยังมีความหนืดนะคะซึ่งสัญญาเหล่านี้ทำให้เชื่อว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องเร่งรีบในการลดอัตราดอกเบี้ยนะคะแต่ก็จะเห็นการลดอัตราดอกเบี้ยได้ในปีนี้นะคะและจากถ้อยแถลงของวอลเลอร์ค่ะก็เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ดอลลาร์ยังยืนอยู่ในกรอบที่140นะคะเช่นเดียวกับบอนด์ยิวสิบปี
ที่ยืนที่ 4.21 แล้วก็ 2 year ยืนที่ 4.56 ค่ะส่วนราคาทองคำค่ะยืนที่ประมาณ 2,212 เหรียญต่อไทออนซ์นะคะและน้ำมันค่ะ WTI ยืนที่ 81 เหรียญ Brent อยู่ที่ 85 เหรียญโดยกลุ่มหุ้นกลุ่มพลังงานค่ะถือว่ายังมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะจากเซนติเมนต์เรื่องของการประชุม OPEC ในวันที่3เมษายนนี้แล้วก็ดีมานด์ที่อาจจะเพิ่มขึ้นในช่วง Driving Season ในพีเรียดของอีสเตอร์นะคะที่กำลังจะมาถึงในเมษายนนี้ค่ะซึ่งการเร่งขึ้นของน้ำมันค่ะหากยังไม่ได้เกิน 90-95 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะอาจจะยังไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อเงินเฟ้อสหรัฐค่ะตลาดหุ้นยุโรปนะคะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาส่วนเอเชียก็ปรับตัวผสมผสานนะคะญี่ปุ่นปรับตัวบวกประมาณ 0.73% แม้ว่าจะมีประเด็นเรื่องของการขายหุ้นหรือว่าเอาโฟออกจากหุ้นกลุ่มธนาคารใหญ่ๆในญี่ปุ่นนะคะที่มีการเมิร์จควายกันนั่นเองนะคะในขณะที่ตลาดตอนนี้ค่ะให้น้ำหนักกับการอ่อนค่าของเยนนะคะที่ระหว่างวันก็อ่อนไปแตะที่ 151.7 ใกล้152นะคะที่เชื่อว่ารัฐบาลจะมีการแทรกแซงโดยเยนก็ปิดที่ประมาณ 151.30 แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยนะคะโดยปีนี้ค่ะเยนก็อ่อนค่าไปแล้วกว่า 7% นะคะถ้าเทียบดอลลาร์ทำให้เยนกลายเป็นสกุลเงินหลักที่อ่อนค่ามากที่สุดนะคะแล้วก็จากการอ่อนค่าของเยนค่ะแม้ว่าจะมีการปรับขึ้นในอัตราดอกเบี้ยไปแล้วครั้งนึงนะคะทำให้คาดว่าBOJจะมีการปรับขึ้นในอัตราดอกเบี้ยได้อีกครั้งนะคะในช่วงครึ่งปีหลังรวมถึงเทรดเดอร์ตอนนี้ก็ยังเข้ามาเก็งกำไรอย่างต่อเนื่องนะคะโดยมองว่าที่ระดับประมาณ 152-155 ค่ะจะเห็นการแทรกแซงของรัฐบาลซึ่งประเด็นการอ่อนค่าของเยนค่ะอาจจะเอื้อต่อการส่งออกแล้วก็ท่องเที่ยวนะคะที่ดีต่อตลาดหุ้นแต่ก็จะสะท้อนภาพถึงเศรษฐกิจของญี่ปุ่นที่ยังอ่อนแออยู่นะคะแล้วก็ยังต้องพึ่งพาการอัดฉีดเม็ดเงินเพื่อพยุงเศรษฐกิจค่ะนอกจากนี้ค่ะมาร์คโมเบียสนะคะคือต้องบอกว่าเขาก็มีการบูลลิชในส่วนของตลาดหุ้นอินเดียนะคะโดยมองว่าอินเดียน่าจะมีการโกรทที่ค่อนข้างดีแล้วก็เออร์นิ่งนะคะอาจจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปต่อค่ะส่วนการลงทุนนะคะเรายังมองเป็นบวกสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐนะคะแล้วก็ให้ buy on dip นะคะหากมีการปรับตัวลดลงมาโดยอาจจะมีการ rotation ไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆที่ valuation ถูกนะคะนอกจากนี้ค่ะอาจจะให้เก็งกำไรระยะสั้นสำหรับการลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงานตามที่มีการ call ไปก่อนหน้าแล้วก็ให้ทยอยสะสมนะคะสำหรับตลาดตราสารหนี้สหรัฐนะคะที่ว่า yield ปีนี้จะมีการปรับตัวลดลงมาที่ 3.8% สำหรับ 10 year ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะ